เนินเขาพะงามเนี่ยนะเป็นหนึ่งในโบราณสถานยุคทวารวดีที่ขุดค้นพบโดยกรมศิลปากรสำหรับในส่วนของเนินเขาวัดพระงามเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกก่อนว่าชื่อวัดพระงามเนี่ยอย่างน้อยนะครับเท่าที่เจอหลักฐานเนี่ยก็คือพบว่าปรากฏแล้วแต่ในสมัยรัชกาลที่4ในสมัยรัชกาลที่4เนี่ยจะมีการขุดคลองลำน้ำเส้นหนึ่งที่สำคัญเลยก็คือคลองเจดีบูชานะครับซึ่งปรากฏอยู่ในพระราชโมกขสวดานรัตนโกสินทร์นะครับของฉบับเจ้าพระยาทิพกรวงศ์นะครับขำบุญนาคนั่นเองนะครับท่านก็ได้พูดว่าการขุดคลองเจดีบูชาเนี่ยนะครับก็ไปถึงผ่านในส่วนของวัดพระงามด้วยนะครับดังนั้นชื่อเนี้ยจึงน่าจะเป็นชื่อที่เรียกกันมาอย่างน้อยนะครับในช่วงรัชกาลที่4แล้วนะครับหรือช่วงรัชกาลที่5เป็นต้นนะครับเพราะว่าตัวพงศาวดารเนี่ยก็คือเขียนขึ้นในช่วงต้นรัชกาลที่5นะครับแต่อย่างน้อยคือเป็นที่รับรู้กันอยู่แล้วเขาวัดพระงามเนี่ยถ้าสร้างเนี่ยพอๆกับวัดพระประโทนเจดีย์แล้วก็องค์พระสงฆ์เจดีย์แล้วก็ทุ่งพระเมรุเห็นไหมทุ่งพระเมรุตรงแยกนะครับตรงนั้นนะพอๆกันนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะครับแล้วก็ในส่วนของวัดพระงามเนี่ยจะเจอเนี่ยโดยพระภิกษุสองรูปถ้าผมจำไม่ผิดอาจารย์ฮะกับอาจารย์ธรจุ้ยมั้ยนะครับแล้วพอมาเจอเนี่ยมาเจอโบสถ์เก่าพอเจอโบสถ์เก่าเสร็จก็เจอพระพุทธรูปพอเจอพระพุทธรูปเสร็จก็เลยท่านก็เลยตั้งขึ้นมาช่วยกันตั้งของท่านนะครับแล้วก็ชาวบ้านในละแวกนั้นนะครับในละแวกเนี้ยแล้วก็สร้างมันนิดกุฏิขึ้นมาการสำรวจโบราณสถานและกรมพระยาดำรงเนี่ยท่านมาที่นี่แล้วท่านมาเจอโบราณสถานชิ้นหนึ่งโบราณวัตถุชิ้นหนึ่งนะเป็นพระพุทธเจ้าเป็นเสียรพระพุทธเจ้าขนาดใหญ่ท่านก็ว่าเนี่ยงามก็เลยตั้งชื่อว่าพระงามนะทีนี้มีการให้วัดเนี่ยทำการขึ้นทะเบียนวิสุงคามสีมานะเพื่อขึ้นทะเบียนวัดก็ไปลงทะเบียนว่าวัดโสภาพุทธารามก็โสภาก็แปลว่างามนั่นแหละพุทธาก็คือพุทธพระพุทธเจ้านะก็คือพระงามนั่นแหละไปขึ้นทะเบียนวัดโสภาพุทธารามแล้วก็มาประกาศว่าวัดพระงามในชื่อโสภาพุทธารามแต่ชาวบ้านเขาไม่ชินมันเป็นศัพท์ยากก็เลยเรียกเหมือนเดิมก็คือวัดพระงามจริงๆวัดพระงามเนี่ยครับตัวชื่อเนี่ยก็บอกอยู่แล้วว่าเกี่ยวข้องกับความงามพระนะครับซึ่งก็ต้องขยายรายละเอียดนิดนึงนะครับว่าเสียงพระที่บอกว่ามีความงามเนี่ยนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าสัดส่วนที่ได้นะครับแล้วก็ความสมบูรณ์แบบนะครับแล้วก็ลักษณะของทางรูปลักษณ์เนี่ยครับที่มีพระพักที่แสดงออกถึงความสงบนิ่งนะครับพระเนตรเนี่ยเหลือบต่ำหรืออาจจะพระเนตรปิดเนี่ยครับก็แสดงถึงเหมือนการนั่งสมาธิหรือการเข้าสมาธิเป็นต้นนะครับการชื่นชมในส่วนนี้นะครับคำชื่นชมเหล่านี้เนี่ยก็เป็นที่มาของชื่อว่าชื่อวัดพระงามนั่นเองนะครับแต่ที่กรมศิลปากรเข้ามาทำการสำรวจจริงๆก็คือ2530ครั้งแรกแล้วก็ปัจจุบันคือ2561จะไม่สามารถบอกได้ว่าครั้งแรกนี่คือครั้งไหนเพราะเชื่อว่าในอดีตนั้นมีการขุดค้นพบมาแล้วปี2440กว่าๆเนี่ยองค์พระปฐมเจดีย์มีการสำรวจโบราณสถานรอบวิหารคดนะปรากฏว่ามีบันทึกของต่างชาติบันทึกว่าพบนะโคชสารน้อยนะที่มีพระพุทธเจ้านั่งประทับอยู่อันนี้ขุดค้นพบได้จากเนินเขาพระงามฉะนั้นก็สันนิษฐานได้ว่าต้องมีการขุดค้นพบมาแล้วก่อน2440กว่าก่อนหน้านี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นลักษณะของการขุดพบนะครับบางทีเนี่ยทางคนในพื้นที่นะครับราษฎรเนี่ยเป็นคนพบบางครั้งก็จะเป็นในส่วนเจ้านายนะครับลงไปแล้วก็มีคนเอาของมาถวายอย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่งก็จริงๆตั้งแต่ช่วงรัชกาลที่5มาเนี่ยก็เหมือนกับว่ามีการพบอยู่เรื่อยๆนะครับสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจของวัดพระงามนะครับคือของที่พบส่วนใหญ่เนี่ยเราสังเกตได้เลยว่าเป็นของที่เป็นพวกงานดินเผาเยอะมากเจอทั้งศิลาจารึก
ป็นอักษรปลวะเป็นอักษรโบราณนะเขาว่ามีการสันนิษฐานว่าอักษรนี้ได้รับความนิยมในแถบประเทศพม่านะทีนี้ก็มีปรากฏที่ตรงนี้นะกรมศิลปากรก็เอาไปศึกษาต่ออีกส่วนหนึ่งก็คือเทวรูปอสูรเทวรูปครึ่งตัวมีขนาดใหญ่นะตอนที่เจอนี่ก็คือมีขนาดเมตรกว่าๆค่อนข้างจะสมบูรณ์จริงๆแล้วเนี่ยครับพบหลากหลายรายการเลยนะครับแต่ว่าแบ่งเป็นกว้างๆแล้วกันนะครับก็คือในส่วนชิ้นที่เด่นเลยก็คือเสียงพระพุทธรูปนะครับดินเผานะครับชิ้นต่อมาเนี่ยคือสถูปนะครับสถูปดินเผาที่มีจารึกคาถาทางพุทธศาสนาด้วยนะครับเป็นภาษาบาลีว่าเยธรรมาเหตุปภวานะครับซึ่งก็หมายถึงหัวใจทางพุทธศาสนาครับที่มีนิยมจารึกกันในช่วงเวลานั้นนะครับนอกจากนั้นเนี่ยยังพบพวกอิฐนะครับยังพบธรรมจักรด้วยธรรมจักรเนี่ยเด่นมากนะครับเพราะว่าธรรมจักรที่นี่เนี่ยเป็นรูปในส่วนของโคชลักษมีนะครับซึ่งหมายถึงว่ามีรูปสตรีเนี่ยอยู่กึ่งกลางนะครับในส่วนด้านล่างของธรรมจักรแล้วก็ขนาบข้างด้วยช้าง2เชือกนะครับเป็นแสดงถึงสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์นั่นเองเสียงพระพุทธรูปนะครับจริงๆแล้วโดยรูปแบบเนี่ยคล้ายๆกับพระพุทธรูปในศิลปะทวารวดีนะครับอย่างเช่นขมวดพระเกศาเป็นก้อนหอยมีขนาดสัดส่วนค่อนข้างใหญ่นะครับพระพักค่อนข้างแป้นเล็กน้อยนะครับส่วนปลายพระพักเนี่ยคือส่วนคางพระหนุเนี่ยค่อนข้างเสี้ยมเหมือนกันนะครับพระขนงเนี่ยหรือว่าคิ้วนะครับต่อกันปีกานะครับแล้วก็พระเนตรปิดนะครับพระนาสิกก็คือจมูกเนี่ยโปนนะครับแล้วก็พระโอษฐ์เนี่ยแบะออกแล้วก็เรียบอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับโดยรูปแบบเนี่ยมันจะมีลักษณะคล้ายๆกับพระพุทธรูปทวารวดีในช่วงพุทธศตวรรษที่14ถึง15โดยประมาณนะครับที่เราพบกันค่อนข้างแพร่หลายอยู่แล้วแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจคือสัดส่วนต่างๆเนี่ยนะครับค่อนข้างสมบูรณ์แล้วก็มีสัดส่วนเนี่ยค่อนข้างลงตัวมากนะครับคนรุ่นหลังก็เลยมองว่าเป็นชิ้นที่มีความงามมากเป็นพิเศษเมื่อเทียบกับเสียงพระพุทธรูปทวารวดีจากแหล่งอื่นๆที่พบนั่นเองนะครับในส่วนของอสูรนะครับจะพบว่าก็จะมีในส่วนของเครื่องประดับนะครับที่เป็นลายกนกหรือว่าลายดอกไม้เนี่ยบนศีรษะนะครับที่ค่อนข้างเด่นเหมือนกันนะครับซึ่งก็พบได้ทั่วไปในส่วนของงานประติมากรรมกลุ่มนี้นะครับอีกส่วนนึงเนี่ยที่น่าสนใจคือในส่วนที่เป็นในส่วนใบหน้านะครับลักษณะที่บอกได้เลยว่าเป็นอสูรเพราะว่าในส่วนดวงตาเนี่ยครับมีลักษณะดวงตาโปนนะครับเบิกโพรงอย่างนี้เป็นต้นนะครับปากแสแยะอย่างนี้เป็นต้นด้วยนะครับและที่บอกได้ว่าเป็นอสูรนะครับเพราะว่าตอนชิ้นที่เราเจอเนี่ยโดยส่วนใหญ่เนี่ยครับเครื่องประดับก็ไม่ได้บ่งบอกว่าเป็นนักบวชอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็มีลักษณะเครื่องประดับที่ไม่ได้บ่งบอกถึงการเป็นกษัตริย์แน่นอนเพราะว่าลักษณะหน้าตาอย่างนี้เป็นต้นนะครับในขณะที่ถ้าเกิดในชิ้นที่ขุดพบใหม่เนี่ยเมื่อปี2562เนี่ยนะครับเราพบในส่วนของร่างกายของตัวอสูรด้วยก็จะพบว่ามีเครื่องประดับที่อาจจะไม่ได้แสดงถึงเรื่องของนักบวชเลยนะครับเช่นการนุ่งผ้าอย่างนี้เป็นต้นนะครับลักษณะนี้น่าจะหมายถึงว่าเป็นเหมือนทวารบาลมากกว่าผู้ปกปักรักษาอย่างเป็นต้นนะครับจริงๆแล้วสถูปจำลองเนี่ยนะครับพบได้ในหลายพื้นที่นะครับเพราะเราก็เป็นงานดินเผาจริงๆโดยรูปแบบเนี่ยมีลักษณะที่เป็นทรงคล้ายๆเหมือนหม้อน้ำนะครับหรือว่าในส่วนนี้นะครับก็เป็นลักษณะที่พบได้แพร่หลายมากนะครับแต่สิ่งที่น่าสนใจอย่างนึงก็คือการพบตัวจารึกเราในบนสถูปด้วยนะครับซึ่งก็เป็นตัวอักษรที่มันรุ่นหลังตัวอักษรปลวะมาแล้วนะครับซึ่งจริงๆแล้วนอกจากวัดพระงามเนี่ยที่วัดอื่นๆในนครปฐมเนี่ยก็พบอีกหลายที่ด้วยเช่นกันนะครับเช่นที่ในส่วนของเจดีย์จุฬาภรณ์นะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับพระปฐมเจดีย์อย่างเงี้ยนะครับก็มีการพบสถูปจำลองด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็แสดงถึงตัวอักษรตัวอักษรเหล่านี้มันแสดงเห็นว่ามันมีการรับตัวอักษรจากทางอินเดียเข้ามานั่นเองนะครับเท่าที่ทราบนะครับจะมีในส่วนของทางที่สัญชาติพระนครนี้เองนะครับที่มีการจัดแสดงอยู่ด้วยบางรายการนะครับก็คือในส่วนของเสียงอสูรนะครับดินเผาแล้วก็ในส่วนของเสียงพระพุทธรูปดินเผานะครับที่เป็นชิ้นเด่นเลยนะครับแต่ของชิ้นที่เหลือเนี่ยครับจะก็คือเก็บรักษาอยู่ที่ในส่วนของที่สัญชาติพระปฐมเจดีย์นะครับซึ่งก็ออกจัดแสดงด้วยนะครับนอกจากนี้บางส่วนเนี่ยเข้าใจว่าเก็บรักษาอยู่ที่ในส่วนสำนักศิลปากรที่2ครับสุพรรณบุรีแล้วก็ในส่วนของคลังกลางเพื่อสังเกตชาติที่ปทุมธานีด้วยนะครับเหล็กที่เราเห็นเนี่ยเป็นผลมาจากการขุดตกแต่งหลังจากปี2561เพราะว่าก่อนที่กรมศิลป์จะเข้ามาปี2561เนี่ยภูเขามีต้นไม้เยอะต้นไม้ใหญ่จำนวนมากทีนี้ระหว่างการสำรวจก็มีการคุยกันว่าจะเอาต้นไม้ออกทีนี้รากต้นไม้ที่เคยเกี่ยวที่เคยพันอิฐเนี่ยมันก็ทำให้เกิดช่องว่างทางกรมศิลปากรก็เลยนำเหล็กตัวนี้เข้ามาดามไม่ให้ตัวโบราณสถานเสียทรงหรือชำรุดไปมากกว่านี้จริงๆถ้าเราจะสังเกตการบูรณะเราจะนับเป็นทิศนี่จะสะดวก
จะเห็นภาพชัดกว่าครั้งแรกที่เข้ามาตกแต่งเข้ามาบูรณะก็คือทางด้านทิศเหนือที่ติดกับทางรถไฟแล้วก็มาทางทิศตะวันออกแล้วก็มาทางทิศตะวันตกคือชาวบ้านเราเป็นชุมชนจีนเก่าพอเป็นชุมชนจีนเก่าเนี่ยหน้าบ้านหลังบ้านเนี่ยจะก่อนจะเขาเรียกว่าเลี้ยงหมูล้าวกันเป็นคอกหมูหนึ่งตัวอยู่ล้าวหนึ่งตัวแล้วก็ทำหมี่นะครับแล้วก็ทำโรงงานยาสูบย่อยๆแล้วก็เป็นพีหมูทุกอย่างเป็นแฮนด์เมดหมดทำด้วยมือบ้านนี้ทำพีหมูและผลิตภัณฑ์แปรรูปครับพอพีหมูเสร็จชาวบ้านก็ไปช่วยกันจะมีตะกร้านะครับถาดกระจาดแล้วก็เอาหมูมาพีตากแดดประมาณนี้แล้วก็จะอยู่กับวิถีชีวิตง่ายๆเลยครับส่วนใหญ่ชาวบ้านเนี่ยจะมีกิจกรรมที่ทำร่วมกันกับที่วัดก็คือมีการตักบาตรเทโวจริงๆตักบาตรเทโวก็เป็นการถ้ามองในแง่พุทธประวัติก็คือการที่พระสงฆ์อยู่จำพรรษา3เดือนเหมือนพระพุทธเจ้าตอนที่เสด็จขึ้นไปสวรรค์ชั้นดาวดึงนะท่านประทับอยู่3เดือนท่านลงมาเนี่ยชาวโลกดีใจชาวโลกให้การต้อนรับนะก็เลยปรับกิจกรรมมาเป็นการที่พระสงฆ์เนี่ยเดินลงมาจากภูเขาเดินลงมาจากที่สูงและชาวบ้านก็มาตักบาตรจริงๆวัดพระงามเราเป็นวัดที่เรียบง่ายนะครับเป็นวัดพระงามพระรามหลวงชั้นตรีก็จริงนะครับพระภิกษุสงฆ์เนี่ยกับชุมชนแล้วก็โรงเรียนเนี่ยเวลาจะมีกิจกรรมอะไรด้วยกันเนี่ยเราจะมีริมีกันตลอดนะครับเราจะไม่มีกันแล้วตอนนี้พอเรามีถนนคนเดินเราก็เอานำพ่อค้าแม่ค้าเข้ามาร่วมกิจกรรมนั้นด้วยนะครับวัดพระงามเนี่ยเรามีเขาวัดพระงามนะครับมีโบสถ์เก่าเพิ่งซึ่งเขาเรียกกันว่าโบสถ์ประตูเดียวโบสถ์มหาอุดนะครับอันนี้เก่าแก่จริงๆอันนี้เก่าแก่มากๆผมได้วันนั้นเข้าไปดูเพิ่งเข้าไปดูได้ปีนี้จริงๆครับเพิ่งเห็นที่เปิดเข้าไปพระอาจารย์เปิดให้ดูผมขนลุกเลยนะครับต้องบอกว่าที่เนี้ยเราเรียบง่ายแล้วก็ขอเชิญชวนเลยว่าเวลามีงานของไม่ว่าจะกฐินนะครับงานสงกรานต์นะครับแล้วก็เรามีถึงมาเดินทุกเสาร์อาทิตย์มาแวะเวียนเยี่ยมชมไหว้พระกันได้เลยนะครับ